กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเสรีพิสุทธิ์เสรีรุ่งไทยครับผมฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาหลายท่านหลายพรรคแล้วนะครับผมก็จะรบกวนเวลาสภาไม่มากหรอกครับจะขออภิปรายเพียงสั้นๆนะครับว่าอยากจะถามท่านประธานว่าการประชุมวาระนี้เป็นอำนาจของประธานใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับผมดูวาระนี้เรื่องชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดอะไรต่างแบบที่ทางตำรวจนะครับมีหนังสือมาเลยนะไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรต่างๆนะครับถ้าผมเป็นท่านประธานนะผมไม่บรรจุเป็นเรื่องด่วนเอามาให้สมาชิกนะมาพิจารณาเสียเวลาก่อนละครับผมจะเกษียณตอบหนังสือไปเลยท่านผบ.ถ้าไม่มีงานอื่นทำแล้วเหรอไอ้เรื่องโจรลพบุรีอ่ะยิงไป5ศพอ่ะเมื่อไหร่คุณจะจับได้นะเรื่องนี้มันสำคัญอะไรกันนักหนานะครับพอชุมนุมแค่นี้นะครับต้องหมายเรียกและอีกฝ่ายชุมนุมแล้วครับทำไมมันนิ่งเฉยกันนะฮะมันไม่ถูกต้องแล้วครับนะอย่างสภาเราเนี่ยนะปล่อยให้คนมีหมายจับของศาลเข้ามานั่งอยู่ในสภาท่านประธานก็ยังเฉยผมไม่ได้เอ่ยถึงท่านนะฮะก็ประธานท่านไหนนั่งในช่วงเวลานั้นก็รับไปก็แล้วกันนะครับนะคดีที่ศาลอุทธรพิพากษาจำคุกแล้วนะครับยังหนีไม่ไปฟังฎีกานะก็ยังเฉยอยู่นะฮะแล้วคดีนี้มันอะไรกันนักกันหนานะครับนะเป็นผมนะผมไม่ประจุวาระเข้ามาแล้วนะฮะเสียเวลาเพื่อสมาชิกกันแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะฮะท่านประธานก็เคยวินิจฉัยว่าสมาชิกทั้งสองฝ่ายไม่จะเป็นฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายรัฐบาลก็ดีดูแล้วน่าจะมีมติไปในทางเดียวกันนะท่านก็ไม่มาเสียเวลานะครับโหวตเวิร์ดคอสงคอเสียงอะไรท่านก็วินิจฉัยไปเลยเอางี้ก็แล้วกันนะเห็นด้วยนะอาจทำนองนั้นไม่ในกรณีผมว่าเสียเวลานะครับมียติอื่นด่วนที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเยอะแยะหมดนะครับอย่าให้ท่านพิจารณาไปให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ต้องมาโหวตเวิร์ดอะไรทั้งหมดเรื่องหมดราวครับกราบขอบคุณครับ